มาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่นะคะที่ได้ออกมาย้ำถึงความสัมพันธ์ค่ะสำหรับใหม่ดาวิกาแล้วก็เต๋อฉันทวิชนะคะงานนี้ควงกันออกอีเวนต์แล้วบอกเลยว่ายังรักกันดีค่ะก่อนหน้านี้หลายคนสงสัยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังสาวใหม่ดาวิกาเนี่ยโพสต์ตัดพ้อจนถูกโยงถึงเรื่องความรักกับเต๋อฉันทวิชว่าเกิดซอแววมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่างานนี้ทั้งคู่ก็เลยควงกันออกมายืนยันอีกครั้งนะคะว่าความรักเนี่ยยังดีเหมือนเดิมแค่อาจจะไม่ได้ลงรูปบ่อยคนก็เลยไม่รู้ว่ายังคบกันดีอยู่นะคะส่วนข่าวดีที่คนลุ้นกันนั้นยังไม่มีเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าขอทำงานไปก่อนยังไม่รีบค่ะผมคือผมไม่รู้เรื่องเลยว่ะผมมีเพื่อนมาถามเฮ้ยงอยังฮะงออะไรผมก็งงๆเลยครับแต่ตอนหลังก็รู้อ๋อโอเคแต่ว่ามันเป็นเรื่องในด้านอื่นไม่จะไม่ค่อยโทษคนนั้นโทษคนนี้อะไรเงี้ยไม่จะโทษตัวเองก่อนแล้วก็มันก็เลยแย่ค่ะเพราะว่าเราก็จะเพรสเชอร์ตัวเองหนักมากๆแล้วก็ขอแค่มีที่ระบายว่าแบบว่ามีความเครียดอะไรใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดีคุยกับเขาอยู่เหมือนกันเลยค่ะไม่ได้มีแค่เรื่องหนักมากอย่างเดียวเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูโพสอะไรค่ะเขาไม่เล่น IG มาเดือนนึงแล้วค่ะผมไม่ค่อยได้ตามโซเชียลมากเนี่ยแล้วพอไม่รู้เลยค่ะว่าหนูโพสผมก็เลยงงๆนิดนึง